รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทักทายกันหน่อยนะครับว่า Merry Christmas นะครับเพราะว่าเราผ่านคริสต์มาสมาแล้วแล้วก็เวลานี้ตามปฏิทินคาทอลิกวันอาทิตย์หลังจากคริสต์มาสก็จะเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับในเมื่อวันนี้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยเข้าใจถึงความจริงใช่ไหมครับครอบครัวครบแล้วแม่พระนักบุญโยเซฟคริสต์มาสพระกุมารประสูติมาแล้วคราวนี้ก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรจึงไม่ลืมที่จะฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ภาษาเดิมเราเรียกว่าพระวิสุทธิวงศ์นะครับปัจจุบันนี้เราก็เรียกครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บทอ่านทั้ง3บทในวันนี้เมื่อเราไปร่วมพิธีมิสซาหรือเอาไบเบิลไดอารี่มาอ่านในวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีแง่มุมที่เกี่ยวกับครอบครัวเราจะเริ่มที่บทพระวรสารนะครับนบุลูกาเล่าฉากที่พระกุมารเจ้าทรงเจริญวัยแล้วก็พระชนมายุ 12,000 พรรษาในธรรมบัญญัติโมเสสบอกว่าต้องเอาลูกเนี่ยไปที่พระวิหารเพื่อจะไปทำพิธีประกาศว่าเด็กคนเนี้ยเป็นประชากรของพระเป็นหนุ่มแล้วเป็นประชากรของพระเขาคงจะต้องไปอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าญาติพี่น้องให้รู้ว่าเขาเนี่ยรู้จักบทกฎหมายธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นกฎหมายที่เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระยาเวของเขาปรากฏว่านักบุญโยเซฟแม่พระอยู่ที่เมืองนาซาเรตอยู่แคว้นกาลิลีทิศเหนือก็ต้องขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มมือพ่อลงแต่ว่าภาษาพระคัมภีร์บอกขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มพาลูกไปเพื่อจะไปทำพิธีนี้นะครับปัจจุบันนี้ชาวยิวยังทำอย่างนี้ถ้าลูกชายเขาอายุ12ขวบเขาจะต้องพาไปที่ศาลาธรรมหรือว่าไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วไปทำพิธีเขาเรียกว่าบาร์มิชวาบาร์มิชวาก็คือการที่เด็กคนนั้นเนี่ยได้เป็นหนุ่มเป็นประชากรของพระแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูยากๆแต่ว่าอ่านได้แปลว่าเขาเป็นประชากรของพระพิธีนี้ชาวยิวปัจจุบันเข่งๆก็ยังทำอยู่นะครับในเมื่ออยู่ภาคเหนือต้องขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มการเดินทางลำบากก็ต้องไปทั้งหมู่บ้านนะครับเป็นกองคาราวานสนุกสนานเวลาเดินทางก็อาจจะร้องเพลงเหมือนเรานั่งรถบัสแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานกันไปแต่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับพระบิดาเจ้าเป็นเพลงสดุดีเพราะว่ากำลังจะไปพระวิหารของพระบทสดุดี150บทในพระคัมภีร์บางบทก็มีเนื้อหาสะท้อนถึงเขากำลังเดินทางไปนะครับเห็นภูเขาของพระเป็นเจ้าแต่ไกลเห็นจั่วพระวิหารแต่ไกลอันนี้อยู่ในเนื้อหาของเพลงสดุดีทั้งสิ้นนะครับพอไปถึงทำพิธีเสร็จแล้วคราวนี้กลับก็ต้องกลับทั้งกองคาราวานหมู่บ้านนาซาเรตก็ไปถึงบ้านแล้วปรากฏว่าถึงนาซาเรตแล้วลูกไม่รู้อยู่ไหนพระกุมารพระเยซูเจ้าไม่ได้มาด้วยโอ้โหเป็นพ่อแม่พาลูกออกจากบ้านครั้งแรกไปเมืองหลวงลูกหายกลับบ้านแล้วไม่อยู่ทำไมไม่อยู่ก็เพราะว่าตอนกลับก็คิดว่าลูกอาจจะไปอยู่ที่กองเกวียนคาราวานของเพื่อนบ้านไหนสักเกวียนหนึ่งที่ไหนได้ไปถึงแล้วไม่มีเลยเราจะเห็นว่าสภาพครอบครัวนะครับบทอ่านเนี่ยมีความเป็นครอบครัวคือครอบครัวจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่เรานึกไม่ถึงร้อนใจนักบุญโยเซฟพระมารดามารีก็มาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งตามหาพระกุมาร3วันโอ้โหร้อนใจมากนะครับพูดง่ายๆเราอาจจะเปรียบเทียบได้ว่านี่อยู่บ้านนอกแล้วมาที่เมืองหลวงตามหาลูก3วันพบพระกุมารอยู่ที่ในพระวิหารนั่นแหละไม่ได้ไปไหนกำลังอยู่ท่ามกลางพวกนักปราชญ์ที่เขามีความรู้พระคัมภีร์นักพระคัมภีร์กำลังไต่ถามเขาศึกษาเรื่องพระคัมภีร์
คำแรกที่สะท้อนถึงครอบครัวร้อนใจก็คือแม่พระก็พูดกับลูกบอกว่าลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราเช่นนี้เราลองฟังพระคัมภีร์นะครับลูกเอ๋ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูซิพ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกพระองค์ตรัสตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกโยเซฟพร้อมพระนางมารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัสพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเรธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองพระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยพระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปีชาญาณพระชนมายุและพระหันสถานเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์นี่เป็นเรื่องครอบครัวล้วนๆเลยความกังวลใจสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในบ้านการที่เราไม่เข้าใจลูกก็พูดกลับมาบอกว่าตามหาลูกทำไมไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาหรือว่าลูกต้องทำภารกิจของพระบิดาแต่ว่าตอนจบในวันนี้พระบรสารบอกว่าท่านทั้งสองโดยเฉพาะพระมารดาเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจเราไม่เข้าใจนะแต่เราเก็บเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วก็เอามาคิดใคร่ควรลำพึงเป็นบุคลิกที่ดีมากเลยนะครับบางครั้งเราไม่เข้าใจลูกเรายังไม่ทันไรเราตบลูกเราแล้วบางทีเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเป็นเด็กเกิดมาเป็นเด็กพิเศษเราก็เอตโลโวยวายแล้วก็ทำให้เขามีความเสียใจพระมารดาเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ในใจแล้วมันยังสะท้อนว่าพระกุมารเจ้าพระเยซูเจ้าที่ทรงพระชนมายุ 12 พรรษาเนี่ยพระองค์ทรงตระหนักเสมอว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์โตขึ้นมาเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวก็คือพระองค์ใส่ใจในการอยากจะรู้จักพระคัมภีร์ธรรมบัญญัติของโมเสสเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เขียนคำเทศของประกาศกก็ไต่ถามพวกนักปราชญ์ในพระวิหารแต่แบบฉบับของพระมารดามารีและนบุญยอดทรัพย์ที่เป็นพ่อแม่ที่ร้อนใจแล้วเมื่อเจอลูกแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วแต่พาลูกกลับบ้านแล้วในพระคัมภีร์ก็สรุปบอกว่าท่านทั้งสองไม่เข้าใจเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจส่วนพระกุมารก็เจริญวัยขึ้นจะเลินทั้งในด้านพระชนมายุความรู้ปีชาญาณและพระหันสถานของพระต่อเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์โอ้ครอบครัวที่เป็นครอบครัวแบบนี้เราก็อยากจะเป็นใช่ไหมครับบางเรื่องที่ไม่เราไม่เข้าใจแต่ที่สุดลูกก็โตขึ้นจะเลินวัยทั้งในด้านอายุสุขภาพความรู้และก็พระพรของพระเป็นเจ้าเราก็อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เมื่อวันนี้ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เราวิงวอนขอแม่พระนักบุญยอดแซบและพระกุมารเจ้าโปรดให้บ้านเราแม้บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันแต่ขอให้เราเนี่ยได้เจริญขึ้นให้ลูกเจริญขึ้นทั้งอายุก็คือสุขภาพความรู้ปีชาญาณและสำคัญที่สุดคือพระพรของพระบทนั้นที่1ในวันนี้เอามาจากหนังสือซามูเอลฉบับที่1นะครับหนังสือซามูเอลฉบับที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกำเนิดซามูเอลเลยซามูเอลคนนี้ก็เป็นประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นคนที่พระเป็นเจ้าใช้ไปเจิมกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วก็ตั้งชาติอิสราเอลสำเร็จปกครองประชากรอิสราเอลแผ่ขยายอาณาเขตสร้างความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าจนสำเร็จที่บอกจนสำเร็จก็เพราะว่าพวกเขาเป็นทาสในประเทศอียิปต์โมเสสช่วยเขาออกจากประเทศอียิปต์เล่ร่อนอยู่ในทะเลทราย40ปีเดินทางเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาโดยที่โมเสสก็สิ้นใจไปแล้วมอบอำนาจต่อให้โยชูวาพาเข้าไปก็ยังตั้งชาติไม่สำเร็จเพราะว่ามีชนพื้นเมืองต้องไปลบกับเขาก็อยู่กันเป็นเผ่าๆ12ตระกูลลูกของยาโคบที่สุดกว่าจะตั้งชาติสำเร็จต้องมีกษัตริย์แต่กษัตริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่มาเจิมคือใครครับซามูเอลเขาก็เล่าถึงว่าซามูเอลเนี่ยแม่ของเขาชื่อนางฮันนาเนี่ยไม่มีลูกก็น้อยใจเพราะว่าสามีเอลคานามีภรรยาสองคนแล้วก็ไปขอจากพระเป็นเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าก็ให้มีซามูเอลแล้วนางฮันนาก็ถวายซามูเอลแก่เอลีที่สมณะในวัดบอกถวายแด่พระ
ให้เขารับใช้พระเบญเจ้าในสักการสถานเมืองชิโลเลยเล่มบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวเช่นกันนางฮันนาไม่มีลูกแล้วภรรยาอีกคนหนึ่งก็ดูถูกดูแคลนแต่พระเบญเจ้าฟังเรานะครับแล้วก็ช่วยให้พ้นนางอับอายประทานลูกแล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าซามูเอลแล้วที่สุดก็ยกลูกให้กับพระเบญเจ้าโดยให้เอลีสมณะเลี้ยงดูแล้วเราก็จะได้ยินว่าหนูน้อยซามูเอลโตขึ้นในพระพรของพระเบญเจ้าแล้วเกิดผู้รับใช้ของพระเบญเจ้าขอให้ครอบครัวของเราอยู่ในศีลในพรและพระเบญเจ้าอวยพรลูกหลานของเรามีความสงบร่มเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญานันท์นะครับได้มานำข่าวของสันตสำนักของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสแล้วก็เกี่ยวกับภาษาจากท้องถิ่นของเราในภาคพื้นเอเชียถ้ามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้กับพี่น้องผมมีความยินดีมากที่จะมาคุยให้พี่น้องฟังนะครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีวันหยุดมากมีวันเฉลิมฉลองมีวันเทศกาลมากทั้งระดับโลกและก็ระดับประเทศระดับนานาชาติเนี่ยจะมีวันเฉลิมฉลองอาจจะเป็นเพราะมีหลายอย่างที่มารีบเร่งทำให้ชีวิตเรามันจะต้องวิ่งไปไกลเหมือนกันนะครับวิ่งไปเร็วเหมือนกันตามวันเวลาเพราะว่าใกล้จะจบปีแล้วประกอบกับจะมีเทศกาลสำคัญหลายต่อหลายวันทีเดียวนะครับอย่างในศาสนาจักรคาทอลิกนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแล้วก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระองค์นั่นแหละก็คือวันที่17ธันวาคมนี้เป็นวันเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับซึ่งพระองค์ก็80กว่าปีเนี่ย82 83ปีนี่นับว่ากำลังทำงานในระดับนี้ต้องเดินทางไปยังนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายกับสุขภาพต่อร่างกายต่อพันธกิจแต่มีอย่างหนึ่งเนี่ยมีหลายคนก็ถามสมเด็จพระสัปปาฟรังซิสเหมือนกันนะครับว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนแล้วก็มีแต่เรื่องหนักๆที่จะเข้ามาถึงพระองค์เกือบทุกวันทุกทวีปทั่วโลกพระสัปปากลับตอบง่ายๆเลยนะครับว่าพ่อนอนหลับสบายมากทุกวันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวเองก็คือว่าจบวันก็นำสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นฝากไว้ในพระเมตตาของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะพระองค์ก็เคยแนะนำแล้วว่าถ้าใครนอนไม่หลับเนี่ยก็ให้เขียนเอาไว้ถึงปัญหาที่สำคัญสำคัญแล้วก็ไปไว้ที่ใต้แทบที่นอนแทบเท้าของนักบุญโจเซฟซึ่งเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์นั่นเองบิดาเลี้ยงนะครับของพระเยซูคริสต์ก็เลยจะทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าภารกิจในชีวิตประจำวันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหรอกครับมันขึ้นอยู่กับเรานี้จะไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้าขนาดไหนความเชื่อของเราจะเป็นขนาดไหนในฐานะที่เป็นคริสตชนนั้นสิ่งสำคัญสุดนั้นพละกำลังทั้งหลายทั้งมวลนั้นจะต้องมาจากคำภาวนาอย่างเดียวเลยครับไม่มีอย่างอื่นฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอแก่ลูกๆของพระองค์ทั่วโลกนะครับว่าคริสตชนคนใดที่บอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินภารกิจหนักเหลือเกินสิ่งนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับภาวนาแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้เราขีดเขียนไว้แล้วมอบไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าแล้วก็เราก็ทำเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเขียนแล้วเราไม่ลงมือทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีนี่เราก็ทำเพียงหนึ่งส่วนอีก99ส่วนพระเป็นเจ้าจะเป็นผู้ที่ดลใจแล้วก็ผลักดันเราแต่เทศกาลที่สำคัญที่สุดในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็คือการเฉลิมฉลองวันเรารึกถึงการประสูติมาของพระเยซูคริสต์ซึ่งถ้านับวันนี้ก็คือ 2,018 ปีแล้วนะครับจะจบอยู่แล้วเราก็เฉลิมฉลองเริ่มแรกนั้นเนี่ยการฉลองคริสต์มาสนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกทุกวัฒนธรรมทุกมุมของโลกเลยนะครับแม้หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปแม้ว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีอย่างน้อย
็มีการประดับแล้วก็ทำให้บรรยากาศอาจจะเป็นเพราะหนึ่งบรรยากาศให้ด้วยครับอากาศเย็นอากาศที่นำการเฉลิมฉลองใกล้สิ้นปีแล้วก็มีบรรยากาศที่หลายอย่างที่ชวนเชิญให้เราบางบ้านเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเกือบทุกบ้านเราพูดถึงภาคพื้นเอเชียแล้วในประเทศเรานะครับแม้ว่าในเมืองหลวงเราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเราจะมีเห็นต้นคริสต์มาสทั่วไปทั้งที่เขาจะรู้ความหมายหรือใครจะรู้อย่างลึกซึ้งแค่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ากลายเป็นเครื่องประดับแบบสากลไปก็แล้วกันในเดือนธันวาคมนี้ก็เรียกว่าเราก็ตะเตรียมไปนะครับในบางประเทศนะครับอย่างประเทศคาทอลิกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยการฉลองคริสต์มาสเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเขาก็เริ่มตกแต่งทั้งเมืองแล้วก็คนไปก็ตกใจคิดว่าฉลองคริสต์มาสโอ้โหเริ่มตอนนี้เลยเหรอบางประเทศก็เริ่มบางประเทศแม้ว่าเราคิดว่ามันจะไม่มีการตกแต่งคริสต์มาสอย่างน้อยก็มีต้นคริสต์มาสที่ผมได้บอกไว้แต่บางคนก็ให้ความหมายแตกต่างกันนะครับมีข้อคิดหลายอย่างทีเดียวในเทศกาลนี้ซึ่งแต่ละปีเราก็อยากจะพูดให้ฟังว่าการฉลองนี้มันจะให้ความหมายทางด้านชีวิตจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นคริสตชนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อเป็นผู้มีความเชื่อว่าการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์นั้นเนี่ยทำไมมีเบื้องหลังอย่างไรแล้วก็การฟังพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทางพิธีกรรมเนี่ยบางทีจะเห็นคุณพ่อบาทหลวงหรือว่าตามวัดเนี่ยใส่ชุดเริ่มแรกก่อนคริสต์มาสนี่จะเตรียมเป็น4อาทิตย์จาก4อาทิตย์นี่ก็จะมีสีม่วงเป็นสีหลักแล้วก็จะมีสีชมพูเนี่ยนะครับหรือว่าสีโอรสอีก1อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็จึงจะต้องเป็นวันเฉลิมฉลองอาจจะเป็นสีทองเป็นสีขาวแม้กระทั่งทางจารีตพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการตระเตรียมที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นอย่างสีม่วงเนี่ยก็ไม่ใช่ถึงความทุกข์นะครับเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสในการเตรียมนั้นก็หมายถึงเตรียมตัวเราเองการเตรียมการรอคอยการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการเตรียมเนี่ยก็จะใช้เวลา4สัปดาห์เมื่อ4สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจะต้องรอคอยด้วยความหวังฉะนั้นบางวัดเนี่ยเขาก็จะเตรียมมีพิธีกรรมเตรียมเทียนไว้4เล่มที่สำคัญจริงๆตามหลักแล้วต้องมี5เล่มนะครับก็คือจะมีสีม่วง3สีชมพู1แล้วก็จะมีสีขาวไว้ตรงกลางอีก1อันนี้เป็นเรื่องที่เครื่องเตือนจิตใจเราเฉยๆนะครับเช่นว่าเทียนเล่มแรกเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าเทียนแห่งความหวังเทียนแห่งความรักเทียนแห่งสันติภาพแล้วก็เทียนแห่งสันติสุขหรือว่าเทียนแห่งความชื่นชมยินดีอะไรประมาณนี้นะครับเราจะจัดอะไรก่อนหลังนี่ไม่สำคัญเพราะว่าอ่านทฤษฎีไหนก็อ่านความเชื่อไหนก็แล้วแต่คนตีความแล้วกันแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือเขาจะวางเทียนทั้ง 4-5 เล่มเนี่ยไว้บนเขาเรียกว่าเป็นแค่ว่าพวงหรีดคริสต์มาสพวงหรีดคริสต์มาสเนี่ยจะมีลักษณะกลมๆเป็นสีเขียวเป็นใบสนที่ตกแต่งด้วยงดงามนะครับทำไมจะต้องเป็นทรงกลมแบบนี้เพียงจะเป็นเครื่องหมายเฉยๆว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับมวลมนุษย์ตลอดนิรันดรไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะเป็นลักษณะทรงกลมแล้วก็เราจะเริ่มต้นด้วยชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปด้วยความหวังชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความมีสันติชีวิตต้องเปลี่ยนไปด้วยความปีติยินดีชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความรักที่เรารอคอยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าองค์พระเจ้าที่เป็นทั้งหลายทั้งปวงความรักความหวังและสันติยินดีจะมาอยู่ท่ามกลางเรามวลมนุษย์อันนี้คือเป็นความหวังอันที่สุดที่มนุษย์มีความใฝ่ฝันว่าทุกคนก็ต้องการมีสันติในชีวิตทั้งนั้นนะครับการฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นเนี่ยเราก็มักจะได้ยินจากหนังสือสำคัญอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา
ประกาศกที่สำคัญประกาศกก็คือผู้ที่นำหน้าทำนายพยากรณ์เรื่องราวที่เหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดเป็นเมสสยาเมสสยาก็คือพระผู้ถ่ายให้รอดฉะนั้นผมจะขอพูดอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าเราจะฟังจากหนังสือผู้ทำนายหรือบรรดาประกาศกจากใครก็ตามจากเจเรมียาหรือว่าจากอิสยาเนี่ยประกาศกอิสยาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำงานในราชวังของกษัตริย์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกเซฟันยาจะมีมาลาคีจะมีอะไรเขาเรียกว่าผู้ทำนายทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้กระทั่งประกาศกชื่อดานิเอลคือคนที่เดินทางนำหน้ามาเนี่ยเขาเรียกว่านำหน้าพระเยซูก่อนบังเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ทำนายหรือว่าบรรดาประกาศกแล้วก็บรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้ความหวังกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขาต้องตกทุกข์ตกระกำลำบากแล้วหาทางออกในชีวิตไม่ค่อยได้แล้วก็จะตั้งคำถามว่าชีวิตนั้นจะต้องเดินทางไปไหนชีวิตนั้นมีปลายทางมีเป้าหมายอย่างไรเกิดมาแล้วมีค่าอย่างไรมีความหมายอย่างไรรูปแบบก็คือจะใช้ชีวิตของชาวยิวเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าผู้นำเป็นตัวแทนของมวลมนุษย์ก็แล้วกันชีวิตมวลมนุษย์นะครับเพราะว่าชาวยิวเราถือว่าเป็นบุคคลที่พบความสว่างได้พบความหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้เป็นชนชาติแรกๆก็แล้วกันจึงเกิดหนังสือที่สำคัญสำคัญก็คือทางคริสต์ศาสนาหรือว่ายิวเนี่ยก็จะมีหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวอย่างนี้เนื่องจากว่าพี่น้องชาวยิวเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์เนิ่นนานแต่ว่าพอสัมผัสกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ขอให้เคารพพระองค์นั้นเป็นผู้ปกครองเป็นความหวังเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นเบื้องหลังชีวิตอย่างสูงสุดแต่ชาวยิวก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละขึ้นลงแล้วก็มีการที่อยากจะใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แสวงหาอำนาจของตัวเองหรืออะไรก็ทำให้ชีวิตตกไปบ้างระบบกษัตริย์ของเขาที่เขามีเนี่ยจึงตกลงมานะครับอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อสมัยที่มีความรุ่งเรืองอย่างสูงๆเนี่ยนะครับในปีค.ศ.ประมาณสัก700ปีก่อนพระเยซูเกิดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็เลยสอนเขาเมื่อคุณไว้ใจตัวเองมากเกินไปไว้ใจในระบบเศรษฐกิจสังคมผู้นำของคุณในความเป็นมนุษย์มากเกินไปคุณก็ไม่รอดฉะนั้นจึงตกกลายเป็นทาสตลอดเวลาเช่นเป็นทาสของประเทศที่มีมหาอำนาจเช่นอัสซีเรียอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่มากเช่นประเทศของบาบิโลนเนี่ยเขาก็ตกเป็นทาสของบาบิโลนแล้วเรื่องบาบิโลนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็คือโดยเฉพาะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดเนี่ยก็ในปี586เขาก็ตกอยู่ในการแบบอำนาจของกษัตริย์บาบิโลนในบูคัสเนเซอร์นี่มาตีบาบิโลนแตกจับต้อนชาวยิวไปสู่ดินแดนกลายเป็นทาสของเขากลายเป็นทาสของบาบิโลนประชาชนโอดครวญเมื่ออดครวญก็คิดถึงแผ่นดินที่เคยอยู่เช่นเยรูซาเล็มตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่บรรดาประกาศกหรือผู้ทำนายจะเดินทางไปด้วยตักเตือนเขาบอกว่าชีวิตอย่าสิ้นหวังเพราะว่าเราจะยึดติดกับชีวิตความเป็นมีมหาอำนาจรุ่งเรืองนักหนาเนี่ยมันไม่ได้ประกาศกจึงเตือนว่าได้กลับบ้านแน่ถ้าเปลี่ยนความประพฤติมีความยุติธรรมในสังคมอย่าทิ้งความหวังถ้าเรากลับตัวกลับใจเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบเรากลับบ้านพร้อมด้วยความหวังฉะนั้นเราจึงรอคอยพระเมสสยาห์แล้วจะมาบังเกิดนี่นะครับคือความหมายของการบังเกิดของพระเจ้านั้นไม่ใช่ด้วยอำนาจใดๆทั้งสิ้นในเรื่องการเมืองก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมหาศาลไม่ใช่ครับเราต้องเกิดใหม่มีความมั่นคงเราเป็นคนนิ่งเราเป็นคนที่อยู่ในพระพรของพระเจ้าอันนี้ประกาศกจึงเตือนใจเราแบบนี้ด้วยเหตุนี้โอกาสคริสต์มาสนะครับจึงขอนำความหวังความสุขแล้วก็สันติสุขทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมในนามของ
ผู้บริหารของคณะสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกเนี่ยจึงอยากจะให้พี่น้องผู้ฟังทุกคนได้มีความสุขในวันเฉลิมฉลองนั้นอะไรที่เรารู้สึกมีความทุกข์มีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระเจ้าได้ชี้นำเราแล้วในพระวจนะของพระองค์นั้นพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นศูนย์กลางนำชีวิตเราไปสู่ความหวังความสุขความรุ่งเรืองทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดที่พี่น้องปรารถนาก็ขอให้ได้รับจากพระพรในพระเยซูคริสต์นะครับขอกล่าวสั้นๆว่าเมอร์รี่คริสต์มาสแด่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ